วันนี้บิ๊กโจ๊กไปศาลอีกแล้วฮะยื่นฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งท่านกูรูด้านกฎหมายท่านหนึ่งอดีตตำรวจยศพลตำรวจตรีครับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก่อนหน้านี้เต่าตายใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งวินัยเนาะคราวนี้ก็เป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจตรีจริงเสื้อท่านนี่นึกว่าไปงานซอพาวเวอร์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไปศาลครับวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ไปยื่นฟ้องคือจริงๆชื่อก็ออกมาตามสื่อแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็คือกูรูท่านนี้จงใจใส่ความบิ๊กโจ๊กบอกเป็นการใส่ความให้คนอื่นเนี่ยดูหมิ่นเกลียดชังทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่สองแล้วที่ฟ้องก็หลังจากนี้ก็ยังจะเดินหน้าฟ้องใครที่ทำให้กระทบสิทธิ์ของตนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนักข่าวก็ถามถึงหลังจากนี้กรณีของบิ๊กต่อกับบิ๊กต่ายเนี่ยยังไงเพราะว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้ฮะเขาทำใจกันไม่ได้ไงต่อกับตายอ่ะเขาอายที่ตัวเองทำผิดไปแล้วก็เลยไม่กล้ากลืนน้ำลายตัวเองแต่ผมก็อยากจะบอกตรงนี้ว่ามันต้องยึดตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่ยึดตามกฎหมายเก่าผมเนี่ยก็สู้ตามหลักกฎหมายจะได้กลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปขอร้องขอไม่ได้ไปร้องไห้ให้ใครมาช่วยไม่ได้ร้องให้นายกมาช่วยนะแต่ผมทำตามกฎหมายทุกวันนี้โดนรุมกินโต๊ะจีนอยู่สู้อย่างโดดเดี่ยวก็เป็นสองกรรมนะครับนะก็เป็นสองกรรมก็อย่างนี้ผมก็ต้องกลับเรียนว่าคือจะไปให้สัมภาษณ์อะไรแล้วแต่นะครับนะแต่ว่าถ้าพูดเอามันแล้วก็ไม่รู้กฎหมายเพียงพอเนี่ยครับมันจะวกเข้าตัวเองหมดกูรู้หลายคนนะครับนะวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากเตือนว่าถ้าท่านรู้กฎหมายไม่จริงนะครับนะก็ไม่ต้องออกมาพูดสังคมสับสน2อายุมากแล้วนะครับนะก็ควรให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ขึ้นมาบ้างควรจะอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะนะครับนะของเด็กรุ่นหลานนะครับเรียกค่าเสียหายไหมครับวันนี้ด้วยเรียกผมเรียก10ล้านทุกครั้งอ่ะตังก็เอาไปมอบให้ลูกน้องทำงานเราเหมือนจะไล่ฟ้องไปทุกคนเลยเหมือนเราผลักคนอื่นให้เป็นศัตรูเราหมดเลยแล้วสุดท้ายเราจะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวไม่ทุกวันนี้มันก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมมันเหมือนโต๊ะจีนอยู่แล้วก็รู้มันกินโต๊ะจีนอยู่ทุกวันนี้มันมีไม่กี่คนหรอกคนนอกเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็รู้ในตำรวจนี่แหละวันนี้ผมต่อสู้เนี่ยถ้าผมไม่ต่อสู้ผมต้องกลับบ้านถูกไหมครับเพราะวันนี้มันกระทบสิทธิ์ผมแล้วก็มันทำให้ผมเสียหายเยอะแต่เหมือนครั้งนี้สำนักงานตำรวจชาติก็ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยทุกคนเท่ากันหมด10ล้าน